พวกที่ดื่มเหล้าเมาแล้วไปขับรถเนี่ยเท่ากับว่ามีความเป็นฆาตกรไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดคนที่ทำแบบนี้เป็นตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายด้วยแล้วคุณผู้ชมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายจริงๆรอบนี้นะครับตำรวจยศเนี่ยเป็นถึงระดับผู้กองเลยเมาแล้วก็ขับรถซิ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่จุดเกิดเหตุไปถึงจะให้ตรวจแอลกอฮอล์ไม่ยอมตรวจนะฮะและยังมีหน้าเอาเงินยัดนักข่าวเพื่อปิดข่าวเรื่องนี้ด้วยครับตาแพงตาแพงเอาไปซื้อพันหนึ่งบ่ครับอันแม่งร้อยเนี่ยเออแม่งร้อยสี่นี่เนี่ยเบิ่งแม่เนี่ยมีขวดเหล้านะครับ1ขวดมีชุดตำรวจนะครับโอ้โหครบเลยชุดตำรวจก็อยู่ในรถขวดเหล้าก็อยู่ในรถนะฮะเออรถคันนี้ครับผู้ชมประสบเหตุเนี่ยคือไปชนกับเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะครับตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุไปตรวจสอบในรถเจอขวดเหล้าตกอยู่ด้วยแล้วก็มีชุดตำรวจเนี่ยสักพักเดียวคนขับฮะอยู่ในสภาพเมาแล้วก็ยื่นเงินให้กับนักข่าวหวังจะไม่ให้ทำข่าวนี้แต่ปรากฏนักข่าวปฏิเสธฮะนักข่าวปฏิเสธอยู่แล้วคุณผู้ชมใครจะไปรับเงินล่ะไม่ใช่หน้าที่เลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดทุ่มหนึ่ง5ธันวาคมที่ผ่านมาครับโดยร้อยตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์จันดาวันรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเขตงานบ้านเชียงหน้าบ้านเชียงหน้าบขสแห่งที่2ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุฮะรถคันที่ประสบเหตุเป็นรถเก๋ง Mazda สีดำทะเบียน1กไก่ทพุท่า6838กรุงเทพครับที่ขับรถไปชนเสาไฟฟ้าบริเวณทางกลับรถตรงบขสใหม่ถนนรอบเมืองในพื้นที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองนะฮะสภาพก็คือพังเสียหายแล้วก่อนหน้านี้ประชาชนบอกว่าเห็นรถคันเดียวกันเนี้ยขับสายไปสายมาไปพุ่งชนเกาะกลางถนนครับป้ายบอกทางจุดกลับรถพังเสียหายแล้วเสาไฟส่องสว่างก็หักไปทับรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันแล้วคนขับรถคันที่สายไปสายมาคันนี้ก็ออกมาพูดจาเสียงดังเอะอะโวยวายชาวบ้านยืนยันเหมือนคนเมาไม่มีผิดเลยแล้วลักษณะก็คือกร่างไปทั่วสุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาทราบชื่อครับร้อยตำรวจเอกจิรศักดิ์อุตตกะฮะเป็นตำรวจอายุ42ปีตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสภ.พรเจริญจังหวัดบึงกาฬหลังจากนั้นเนี่ยร้อยตำรวจโทประธานินเพชรตะกัวรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเจ้าของพื้นที่ก็ออกมาสอบสวนด้วยตัวเองแล้วขอวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่านายตำรวจเมาแล้วขับคนนี้ปฏิเสธฮะไม่ยอมให้วัดปริมาณแอลกอฮอล์หลังจากนั้นฮะพันตำรวจเอกจามอนอันดีผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีก็บอกว่าคดีนี้ตำรวจแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือผู้เสียหายเสาไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกทางก็คือแขวงการทางจะเป็นผู้เสียหายแล้วไอ้เสาไฟฟ้าที่นายตำรวจคนนี้เนี่ยไปขับรถพุ่งชนแล้วไปล้มทับรถตู้ดังนั้นรถตู้ก็เป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคดีแต่ว่าในส่วนของรถตู้เนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแน่นอนผลออกมาเกินกว่ากฎหมายกำหนดฮะก็เลยขับสายไปสายมาชนแบบนี้เบื้องต้นก็ดำเนินคดีข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุราแล้วก็รายงานไปยังต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วครับคือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเองและทำผิดซะเองเนี่ยควรจะมีบทลงโทษก็คูณ2มั้ยเอาให้มันหนักอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าเป็นผู้รักษากฎเองและทำเสียเองแล้วถ้าหากไปชนคนตายจะทำยังไงรุนแรงอยู่แล้วเรื่องนี้คือเวลาประชาชนได้ทำแบบนี้พี่ไม่เคยปราณีปราศัยเลยอ่ะใช่พี่จะลากไปพี่จะแบบเป่าแอลกอฮอล์ตลอดเวลาแต่พอพวกเดียวกันเองทำไมมันดูเงียบๆซันแบบละมุนละม่อมน่ารักเหลือเกินอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ